คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่จังหวัดพิษณุโลกกันหน่อยค่ะโอ้โหต้องบอกว่าที่นี่บรรยากาศคื้นเครงมากๆเพราะเขามีการแข่งเรือบกแห่งเดียวในไทยนะคะเพื่อจะสร้างความรักความสามัคคีภายในชุมชนบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกค่ะให้คุณผู้ชมไปชมภาพกันก่อนเลยค่ะน้อยทั้งสองคนนี้เป็นกองเชียร์ที่ดีมากๆเลยลูกหนูเชียร์ออกหน้าออกตามากๆแต่ว่าไม่รู้นะเขาเชียร์ใครอ่ะสีส้มเห็นชัดเจนนี่พอสีส้มเข้าเส้นชัยปั๊บกระโดดโยงๆยังโชคดีนะไม่ยืนบนเก้าอี้เก้าอี้หักทำไงเนี่ยครับดูตบมือเลยดูเทลั่นเลยกล้องจับได้พอดีนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่ดิฉันเห็นภาพแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยอยากจะลงไปแข่งบ้างจังเลยนะคะเป็นการแข่งขันเรือบกหนึ่งเดียวในประเทศไทยชาวตำบลเนินกลุ่มตำบลวัดตายมอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกคุณผู้ชมเขาร่วมกันสืบสานประเพณีนี้ขึ้นที่บริเวณด้านข้างโบสถ์วัดเนินกลุ่มเพื่อสร้างความรักความสามัคคีภายในชุมชนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน60ปีโอ้โหนี่ๆให้ดูภาพกันก่อนเนี่ยค่ะทุลักทุเลพอสมควรนะน่าเล่นนะแล้วก็วิ่งกันคือไม่รู้เขานับจังหวะกันยังไงอ่ะแต่ที่แน่ๆเล่นเกมเนี้ยการแข่งขันเนี้ยต้องเปลือยแน่นอน คุณทำใจไว้เลยนะคะต้องบอกว่าในปีนี้ชาวอำเภอบางกลุ่มเนี่ยเขาก็ได้ส่งทีมเรือบกเข้าแข่งขันมากถึง60ทีมเยอะมากกติกาการแข่งขันแบ่งเป็นฝั่งนะคะก็จะมีทั้งฝั่งสีแดงฝั่งสีน้ำเงินเรือบกที่จะเข้ารอบเขาก็ต้องชนะ2เที่ยวใน3เที่ยวซึ่งความสนุกสนานในการแข่งขันเรือบกอยู่ที่ผู้แข่งขันเรือบกในแต่ละลำค่ะว่าจะวิ่งลุยโคลนได้พร้อมเพียงกันขนาดไหนซึ่งถ้าผู้เข้าแข่งขันคนใดเสียจังหวะหรือว่าพลาดท่าไปแค่นิดเดียวนะเรือคุณล่มเลยนะคะคุณอาจจะแพ้ได้นะต้องอาศัยความสามัคคีทีมเวิร์คเนาะใช่ทีนี้สำหรับประเพณีแข่งขันเรือบกหนึ่งเดียวในไทยแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งค่ะในงานประเพณีเดือน10ปิดทองหลวงพ่อปั้นแข่งเรือบกลิ้มรสข้าวเม่าทอดที่พิษณุโลกค่ะครับ